สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับหัวข้อในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการกรองข้อมูลหรือว่าการสืบค้นข้อมูลที่อยู่ในอ r r a y โดยใช้ตัว NSPredicate อ่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเริ่มต้นมาก็เหมือนปกตินะครับมาที่ iOS application เลือก single view application กด next ตั้งชื่อนะครับ จากนั้นเรากลับมาที่ตัวนี้เราต้องการสร้างตัวคลาสขึ้นมา1ตัวก่อนนะครับกด command n แล้วเราเลือกมาที่ c o c o touch objective c class กด next ตั้งชื่อว่า province นะครับเราจะได้ตัว header กับ .m นะครับ มาที่ตัว Header นะครับเราก็จะสร้างตัว property นะครับสมมุติว่าเรามี property แบบนี้นะครับเราจะเก็บชื่อจังหวัดแล้วก็เก็บว่าจังหวัดนั้นอยู่ในภาคใดแล้วก็เก็บพื้นที่ของจังหวัดนั้นเราก็จะสร้างตัว init method ขึ้นมานะครับโดยการผ่านค่า name region แล้วก็พื้นที่เป็นตารางกิโลเมตรเข้าไปทีน,นี้มาดูที่ .m นะครับตัว .m ของเรา ก็จะมีโค้ดดังนี้นะครับตัว init m e t h o d ของเราก็เขียนโค้ดแบบนี้ปกตินะฮะแล้วผมก็เขียนตัว description ไว้ด้วยนะครับ o v e r r i d e ตัว description ก็แสดง name region แล้วก็พื้นที่คาวนี้เรามาที่ view controller m ของเราพอมาที่ m นะครับเราจะทำการ import ตัว province เข้ามาก่อนนะครับ จากนั้นผมจะมาเขียนโค้ดตั้งชื่อว่าเป็น void method ชื่อ Demo ใน Demo ก็จะมีข้อมูลดังนี้นะครับก็คือตัว Test ข้อมูลนะครับผม i n i t ค่าให้กับตัว instance ของ p r o v i n c e ทั้งหมด7ตัวก็จะมีทั้งหมด7จังหวัดแล้วก็เอาข้อมูลทั้ง7จังหวัดนะครับมาใส่ใน n s array ก่อนที่จะลืมผมบอกว่าเมื่อมีการโหลด view ตัวนี้ให้ run ตัวเดโม คราวนี้เราก็มาสร้างตัว predicate กันวิธีการใช้งาน predicate นะครับเราก็สร้าง instance จาก class ns predicate นะครับผมตั้งชื่อว่า pc แล้วกันแล้วก็เท่ากับ ns predicate เรียกตัว predicate with format นะครับอ่าคราวนี้มาดูโครงสร้างข้อมูลของเราสมมุติผมต้องการหาว่าจังหวัดที่อยู่ใน ภาคเหนือละกันนะครับจังหวัดที่อยู่ในภาคเหนือมีจังหวัดอะไรบ้างผมก็บอกว่าเขียนโค้ดได้ดังนี้เลยนะครับ r e g i o n เราเท่ากับตัวข้อมูลอันนี้แล้วเราก็บอกว่าตรงนี้เป็นตัว n โค้ดนี้จะหมายความว่าเราต้องการที่จะเขียนชุดคำสั่งคือสืบค้นโดยการเปรียบเทียบตัว property นะครับที่ชื่อว่า r e g i o n ที่เป็นของ Class ตัว province ว่าถ้ามีค่าเท่ากับ n เราก็จะเอาข้อมูลแบบนั้นคันนี้ขั้นตอนที่2นะครับสร้าง array ว่าถ้ากรองข้อมูลเสร็จแล้วเราจะเอาข้อมูลที่กรองเก็บไว้ที่ไหนเราก็บอกว่า ns array นะครับ filter เท่ากับเราต้องการ filter ตัว data นะครับ data ก็คือ array ที่เก็บจังหวัดทั้ง7ตัว data filter array using predicate แล้วเราก็ผ่านค่า predicate ที่ชื่อว่า pc เข้าไป ถัดมานะครับเราก็เอาข้อมูลนั้นมาแสดงนะครับ ns l o g ของตัวฟิลเตอร์ของเรานะครับอ่ะคราน,นี้ลองลัดดูนะครับอ่าพอเราลันนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าข้อมูลก็จะมีอยู่2จังหวัดนะครับเพียงแค่ว่าภาษาไทยของเราเป็นตัว unicode ซึ่งตัว by default นะครับถ้าเราใช้ ns l o g แล้วก็ส่งตัว array เข้าไป มันจะแสดงค่าเป็นรหัส Unicode ของตัวอักษรออกมาแทนนะครับงั้นมาดูเทคนิคหนึ่งนะครับถ้าเราต้องการที่จะให้แสดงเป็นชื่อจังหวัดที่ถูกต้องอย่างเช่นอันนี้น่าจะเป็นจังหวัดเชียงใหม่นะครับบรรทัดแรกเราก็ใช้คำสั่งนี้นะครับบอกว่า filter แล้วก็ใช้ component join by string นะครับแล้วก็ตัว j o i ก็คือการขึ้นบรรทัดใหม่รันดูอีกทีนะครับ อ่ะคราวนี้เราก็จะได้แล้วนะครับจังหวัดที่อยู่ในภาคเหนือนะครับก็จะมีเชียงใหม่กับตากเห็นไหมครับนีจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดตากมีรีเจนเป็น n อยู่สองตัวอ่ะคราวนี้มาดูต่อนะครับตรง predicate สมมุติว่าเราเกิดพิมพ์เป็น n ตัวเล็กเข้าไปตรงที่รีเจนนะครับทั้งทั้งที่ข้อมูลของเราเก็บเป็น n ตัวใหญ่ดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับกด run สังเกตว่าจะไม่มี output ใดๆออกมาเลยนะครับเพราะว่า การเปรียบเทียบนะครับของ ns predicate จะเป็นการเปรียบเทียบแบบ case sensitive ก็คือตัวใหญ่ตัวเล็กไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการเปรียบเทียบโดยที่เราไม่สนใจว่าเป็นตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับเราต้องมาแก้ตรงนี้นะครับในตัว predicate format ให้ใส่สัญลักษณ์แบบนี้เข้าไปข้างหน้าตัว format specifier ตรงนี้นะครับวงเล็บแบบสี่เหลี่ยมแล้วมีตัว c อยู่ข้างในหมายถึง เป็นการเปรียบเทียบแบบ case insensitive ก็คือไม่ว่าตัวใหญ่ตัวเล็กก็จะเหมือนกันลองรันดูนะครับคราวนี้ผลลัพธ์ก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับมีเชียงใหม่กับตากถึงแม้ว่าข้อมูลที่เราใส่เข้าไปนะครับตรงนี้จะเป็น n ตัวเล็กก็ตามคราวนี้มาดูวิธีการสืบค้นข้อมูลของ NS predicate จะมีค่อนข้างเยอะเลยนะครับมาดูแต่ละเทคนิคผมขอ copy มาแล้วก็ให้ดูหลายๆแบบ คอมเมนต์ตัวนี้ไว้ครณีสมมุติผมต้องการหาตัว name ผมบอกว่าเอาจังหวัดที่ในชื่อนะครับประกอบด้วยคำว่าธานีผมก็สามารถเขียนโค้ดแบบนี้ได้นะครับลองรันดูเราจะได้ข้อมูล2ตัวนะครับก็คือมีอุบลราชธานีแล้วก็สุราชธานีนี้มาดูอีกสักหลายๆตัวอย่างนะครับนอกจากคอนเทนตแล้วเราทำอะไรได้บ้างเราบอกว่า ถ้าเป็นตัวคอนเทนตมีคาว่าธานีหรือคำว่าบุรีนะครับผมก็สามารถเขียนโดยใช้คำสั่ง or นะครับ Or name content แล้วก็ผ่านข่าอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วเราก็มาแก้โคตร,ตรงนี้ว่ามีธานีแล้วก็บุรีนะครับก็มาดูนะครับเพราะฉะนั้น จังหวัดที่มีคําว่าบุรีในตัวอย่างก็คือการจนบ,บุรีแล้วก็พวกที่ลงท้ายด้วยธาน,นีก็จะเป็นแบบนี้มาดูตัวอย่างต่อไปอ่ะคราวน,นี้หากเราต้องการหาแบบใหม่เราบอกว่าจังหวัดมีชื่อนะครับขึ้นต้นก็คือ Begin With นะครับขึ้นต้นด้วยกอไก่สมมตินะครับขึ้นต้นด้วยกอไก่ ผมก็บอกแบบนี้นะ name begins เติม s นะครับ begin with กด run เราก็จะได้เป็นการจะนบ,บุรีออกมาจังหวัดที่ลงท้ายด้วยรีสมมุตินะครับผมก็จะ begin with ก็กลายเป็น ends with สมมุติผมบอกว่าลงท้ายด้วยรี run เราก็จะได้การจะนบ,บุรีนะครับ คือจังหวัดที่ลงท้ายด้วยรีจังหวัดที่อยู่ในภาคกลางหรือภาคใต้นะครับภาคกลางหรือภาคใต้เราสามารถเขียนโดยใช้คำสั่ง region in นะครับแล้วก็บอกว่าภาคกลางหรือภาคใต้เราใส่อย่างนี้ได้นะครับหรือภาคใต้ตรงข้างหลังตรงนี้เราสามารถผ่านค่าเป็น array ได้นะครับดูตัวอย่างแล้วกันนะครับ ผมผ่านค่าอะไรว่าเป็นตัว c นะครับมีสมาชิก c แล้วก็ s คำสั่งนี้จะเป็นตัวบอกว่าจังหวัดที่อยู่ในภาคกลางหรือใต้นั่นเองนะครับลองลันดูไหมครับก็จะมีการจันบุรีนะครับภาคกลางแลรษฎราธานีภาคใต้หรือว่าเราบอกว่ากลางใต้แล้วก็เหนือนะครับเราก็ใส่แบบนี้เข้าไปแล้วก็ลัน ครัวน,นี้เราก็จะได้จังหวัดภาคเหนือออกมาด้วยนะครับคราวน,นี้เงื่อนไขของเราสามารถที่จะค้นหาข้อมูลที่เป็นตัวเลขก็ได้นะครับอย่างเช่นผมบอกว่าเอาจังหวัดมีแอเรีย km 2นะครับมากกว่าสมมุติผมบอกว่ามากกว่า2,000 20, 0แล้วกันนะครับมากกว่า2 0,000อ่าในการเปรียบเทียบข้อมูลที่เป็นตัวเลขสิ่งที่ต้องระวังเลยนะครับก็คือ เงื่อนไขที่เราผ่านเข้าไปให้กับ format ที่เป็นตัวเลขนะครับตรงนี้เราจะต้องมีเครื่องหมาย add อยู่นะครับลองลันดูนะครับ20,000ื 20, ่นอเราก็จะได้2จังหวัดนะครับก็คือนครราชสีมากับเชียงใหม่ที่มีพื้นที่มากกว่า20,000ตารางกิโลเมตรมาดูตัวอย่างถัดมานะครับถ้าเราต้องการหาว่าพื้นที่ที่อยู่ตั้งแต่แล้วกันนะครับ พื้นที่ตั้งแต่1 6 0 0 0 0แต่ไม่ถึง20,000นะฮะเราก็สามารถใช้คำสั่งนี้ได้นะครับมากกว่าเท่ากับ16,000แต่ไม่ถึงแต่น้อยกว่าเท่ากับ20,000ผมก็สามารถเขียนแบบนี้นะครับก็คือ16,000ก็จะผ่านเข้ามาให้ format specify ตัวแรก20,000ก็ผ่านมาตรงนี้อ,อ๋อทษที a n ตรงนี้ต้องพิมพ์แบบนี้นะครับ Area km 2น้อยกว่าเท่ากับอลองลันดูนะครับ1,620,000เราก็จะได้จังหวัดอยู่3จังหวัดนะครับมีพื้นที่มากกว่า1,6,000แต่ไม่ถึง20,000นะครับซึ่งรูปแบบแบบนี้นะครับเราสามารถเขียนได้วิธีหนึ่งลองมาดูนะครับเราสามารถใช้คำว่า between ได้นะครับตรงนี้เราไม่เอาละเราลบตรงนี้เปลี่ยนเป็นคำว่า a r e ร km2 between Between ตรงนี้ค่าที่รับเข้ามาจะต้องเป็น a าร์เนะครับอาร์เที่เก็บตัวเลข2ตัวคือหัวท้ายของมันนะครับเราก็มี a าร์เของ16ืนก็คือ from แล้วก็20,000ก็คือ to นะครับลองรันดูนะครับผลลัพธ์ก็จะได้เช่นเดียวก,กันกับเมื่อกี้เลยนะครับเห็นไหมครับว่าวิธีการใช้งานตัว Predicate ก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับเพียงแค่เรามีความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆมีอีกนิดหนึ่งนะครับสำหรับเรื่องของ Predicate สมมุติผมกลับมาที่ตัวอย่างอันแรก e e i i นนะฮะสมมุติผมเขียนให้ดูอีกแบบหนึง่งในบางครั้งนะครับเราต้องการผ่านค่าตัวนี้นะครับค่าตัว propery t หรือว่าตัวที่ใน Predicate ที่เรียกเป็น key เราสามารถใช้ตัวยอ่อ k นะครับ เปอร์เซนต์ k หมายความว่าตัวที่กำลังจะผ่านเข้าไปนะครับจะเป็นตัวคียที่ใช้ในการหาข้อมูลลองดูบรรทัดนี้กับบรรทัดถัดมานะครับสบรรทัดนี้ผลลัพธ์จะเหมือนกันนะครับเพียงแค่ว่าคราวนี้นะครับในบรรทัดนี้ผมเขียนโดยบอกว่าให้เอาตัว region นะครับมาแทนที่ตัว k แล้วก็เอาตัว n นะครับมาแทนที่ตรงนี้นี่ผม คอมเมนต์ตัวนี้ไว้ลองลันดูเราก็จะได้จังหวัดนะครับที่อยู่ในภาคเหนือออกมาเช่นกันสำหรับเนื้อหาของตัวเพลติเค e ก็มีเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ